สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะชวนกันไปซื้อปลานะคะวันนี้เราจะไปตลาดสดมหาชัยนะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถบริเวณหลักเมืองสมุทรสาครค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะคะลองดูค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นทางริมน้ำค่ะค่อยๆเดินไปค่ะทางเดินไปตลาดนะคะก็เดินมาเรื่อยๆค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนับถือค่ะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นริมน้ำและมีเรือประมงจอดอยู่สวยงามมากค่ะและนี่ก็มีถนนที่จะทางเข้าตลาดกันนะคะสองฝั่งก็มีพ่อค้าแม่ค้าขายของมากมายของสดของแห้งมีเต็มไปหมดสินค้าแปรรูปก็มีค่ะสังเกตขวามือนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีป้ายเลี้ยวขวาเข้าตลาดสดมหาชัยซึ่งเป็นตัวตลาดจริงๆค่ะเดินกันไปอีกสักนิดประมาณ 1-2 นาทีนะคะขวามือมีป้ายแล้วค่ะเลี้ยวขวากันเลยค่ะตลาดสดมหาชัยเข้าไปเลยเดินตรงกันเข้าไปเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะร้านขายปลาร้านน้องหลายนะคะปลาดีมีคุณภาพปลาสดแม่ค้าใจดีซื้อจากในตลาดเสร็จก็เดินย้อนออกมาข้างนอกนะคะมีปลาท้องถิ่นปลาหมึกปลาทูแม่กลองอร่อยมากเลยค่ะเรามาลองดูกันนะคะวันนี้บรรยากาศก็ดูอบอุ่นนะคะคนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะคะมีทั้งคนไทยและคนพม่าค่ะมาเลือกซื้อปลาและอาหารต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะบรรยากาศก็จะดูอบอุ่นนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศตลาดสดมหาชัยตัวจริงเสียงจริงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับช่องรัก Traveler TV ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ